สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวัดรู้ง่ายๆนะคะไม่สินั้นไม่ใช่ชื่อช่องชื่อช่องชื่อว่าช่องโชมิเดียวนะคะที่แปลว่าเครื่องปรุงรสเดี๋ยวท้ายๆจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงใช้ชื่อนี้นะคะตอนนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะโดยวันนี้นะคะสีหน้าที่เราจะมาวาดก็คือสีหน้าแปลกใจตกใจแล้วก็กลัวค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่หน้าแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็วาดเส้นตาด้านบนขึ้นมาทั้งสองข้างให้เท่าๆกันนะคะสำหรับสีหน้าแปลกใจนะคะดวงตาทั้งสองข้างจะต้องเบิกกว้างค่ะจากนั้นนะคะจุดสำคัญของการวาดตาแบบแปลกใจเนี่ยคือลูกตาข้างในนะคะด้านบนเนี่ยจะไม่ติดกับขอบตาค่ะส่วนขอบตาด้านล่างนะคะก็ติดตามปกตินะคะสำหรับดวงตาที่ไม่ติดทั้งบนทั้งล่างนะคะเราจะใช้ในตัวอย่างต่อๆไปค่ะก็คือสีหน้าตกใจหรือว่าสีหน้ากลัวนะคะในส่วนของจมูกนะคะก็วาดตามปกติเหมือนเดิมค่ะขอโทษนะคะวันนี้รู้สึกว่ากล้องมันสั่นๆไม่ค่อยโฟกัสยังไงก็ไม่รู้ค่ะแต่เราก็จะสอนเหมือนเดิมนะคะคือสอนตอนที่วาดไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการสรุปปิดท้ายให้ด้วยนะคะpoint ต่อมานะคะคือคิ้วนะคะให้วาดสูงขึ้นมาจากดวงตาค่ะมากกว่าปกตินะคะปกติถ้าเราวาดคิ้วระดับไหนเนี่ยก็ให้วาดคิ้วสูงขึ้นมากว่าเดิมค่ะส่วนต่อมานะคะปากนะคะให้วาดปากที่อ้ากว้างแต่มีลักษณะกลมมนนะคะขอบไม่เหลี่ยมนะคะถ้าเกิดว่าเราวาดขอบเหลี่ยมเนี่ยจะกลายเป็นปากที่ยิ้มกว้างแทนค่ะสำหรับการเติมเส้นที่แก้มนะคะจะทำให้ตัวละครที่เราวาดอะค่ะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะเราแก้ดวงตาของน้องเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตาตะกี้เนี่ยมันไม่ค่อยสดใสเราก็เลยวาดอีกทีนึงโดยที่เปลี่ยนประกายตาเนี่ยค่อนไปทางขวาค่ะแล้วก็ไล่ระดับสีตาให้มันดูสดใสมากขึ้นนะคะก็จะมาสรุปคร่าวๆอีกทีนึงนะคะว่าสำหรับหน้านี้เนี่ยมันมีpointสำคัญตรงไหนบ้างอย่างแรกนะคะมีคิ้วที่สูงขึ้นค่ะและส่วนใหญ่มักจะเป็นทรงสระอีกอย่างนี้นะคะจะสูงขึ้นกว่าดวงตามากกว่าคิ้วปกติที่เราเคยวาดค่ะต่อมานะคะก็มาที่ดวงตาค่ะดวงตาก็ให้จำง่ายๆว่าขอบข้างบนกับลูกตาด้านในของข้างบนนะคะไม่ติดกันแบบนี้นะคะข้างบนจะมีช่องว่างอยู่และอย่างสุดท้ายนะคะก็คือปากที่อ้ากว้างค่ะแล้วก็เป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงมนๆจะไม่มีเหลี่ยมนะคะค่ะแล้วก็โดยรวมก็จะออกมาเป็นสีหน้าที่แปลกใจนะคะแปลกใจประหลาดใจก็ประกอบด้วย3ส่วนตามนี้นะคะค่ะก็มาต่อกันที่ตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นสีหน้าตกใจนะคะเริ่มจากการวาดดวงตาค่ะโดยการวาดโครงตาด้านบนก่อนนะคะจุดสำคัญแรกนะคะลูกตานะคะจะมีขนาดที่เล็กลงรวมถึงรูม่านตาที่จะหลีลงด้วยค่ะโดยลูกตานะคะจะไม่ติดทั้งขอบบนและขอบล่างค่ะหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ตรงกลาง
ส่วนคิ้วนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นทรงนี้นะคะอาจจะใช้ทรงอื่นก็ได้แต่หลักสำคัญของการวาดคิ้วคือต้องวาดให้อยู่เหนือตาขึ้นไปสูงจากตาปกติเช่นเดียวกับหน้าที่แปลกใจค่ะสำหรับลูกตานะคะด้านในเนี่ยค่ะประกายเนี่ยอาจจะเล็กลงกว่าปกติหรือว่าจะไม่มีเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สีหน้าว่าตกใจมากตกใจน้อยค่ะสำหรับสีหน้านี้นะคะเราก็จะวาดให้ตกใจข้างๆมากค่ะตาก็เลยไม่ค่อยมีประกายนะคะสำหรับสีหน้าตกใจนะคะกับสีหน้าช็อกเนี่ยจริงๆมันก็คือสีหน้าเดียวกันแต่ว่าสีหน้าช็อกเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นสีหน้าขั้นกว่าของสีหน้าตกใจนั่นเองนะคะคือระดับเลเวลจะสูงขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราก็จะอธิบายให้ฟังเขามันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาเติมส่วนประกอบอีกอย่างนึงที่สำคัญของใบหน้าตกใจหรือว่าช็อกค่ะก็คือเม็ดเหงื่อนั่นเองนะคะใส่ลงไปเลยช็อกมากช็อกน้อยตกใจมากตกใจน้อยก็ใส่เข้าไปนะคะต่อมานะคะก็จะมาวาดปากกันค่ะโดยครั้งนี้ปากก็จะวาดง่ายๆค่ะวิธีการวาดก็คือให้วาดปากทรงโค้งแบบนี้นะคะโค้งข้างบนแล้วก็โค้งข้างล่างค่ะแล้วก็ปิดขอบด้วยทรงโค้งเช่นเดียวกันนะคะถ้างงนะคะลองดูวิธีการวาดค่ะไม่ยากค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มเลเวลความตกใจให้มันมากขึ้นนอกจากเม็ดเหงื่อตรงแก้มนะคะด้วยการขีดเส้นฆ่าตรงใบหน้าแบบนี้นะคะก็จะทำให้ดูยิ่งวิตกกังวลยิ่งดูตกใจยิ่งดูช็อกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทีนี้นะคะที่เราบอกไปว่าสีหน้าตกใจกับสีหน้าช็อกเนี่ยมันคือสีหน้าเดียวกันถ้าคุณอยากได้สีหน้าตกใจเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องวาดเหงื่อแล้วก็ไอ้ตรงเส้นตรงที่ขีดด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะได้สีหน้าตกใจในเลเวลปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขีดเส้นนี้นะคะแล้วก็มีเหงื่อด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลเวลของการช็อกค่ะต่อมานะคะก็มาสรุปกันที่คิ้วก่อนเลยค่ะคิ้วก็อย่างที่เราบอกนะคะจริงๆเป็นทรงไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องฟิกว่าเป็นทรงนี้นะคะสำหรับใบหน้าตกใจนะคะจะเป็นคิ้วตกที่ช่วยเสริมให้ใบหน้าดูสิ้นหวังหรือว่าจะเป็นคิ้วขมวดที่เสริมความเคร่งเครียดของใบหน้าก็ได้ค่ะแต่ว่าคิ้วแบบนี้ก็จะเป็นคิ้วทรงเบสิกที่เข้าใจง่ายที่สุดนะคะในส่วนของลูกตานะคะวาดลูกตาให้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงนะคะรวมถึงรูม่านตานะคะแคบแล้วก็อาจจะไม่มีประกายตาค่ะตามนี้นะคะต่อมานะคะในส่วนของเหงื่อนะคะอาจจะใส่เล็กน้อยสำหรับการตกใจเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ถ้าตกใจมากก็อาจจะเหงื่อออกเยอะสำหรับในส่วนของปากก็วาดง่ายๆนะคะเป็นทรงโค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะวาดเป็นขีดฟันด้านในนะคะแบบนี้ค่ะซึ่งก็ไม่ตายตัวอีกเช่นเดิมนะคะว่าจะต้องเป็นปากทรงนี้อาจจะเป็นทรงเหวอทรงอาปากหวอก็ได้ค่ะหรือจะเป็นปากที่ปิดสนิทธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนหลักๆที่ทำให้ใบหน้าดูตกใจก็จะมีประมาณนี้นะคะคิ้วตาปากนะคะส่วนเส้นขีดตรงใบหน้านะคะก็จะยิ่งเพิ่มความแอดวานซ์มากขึ้นค่ะซึ่งสำหรับสีหน้าตกใจปกตินะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราใส่มาให้ดูว่าถ้าใส่ไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มระดับขึ้นมานะค่ะต่อมานะคะก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นสีหน้ากลัวค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคือเราเพิ่งจะมาเห็นว่าตอนที่เราวาดอะค่ะกล้องไม่ได้โฟกัสเลยค่ะแต่เราก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเรากำลังวาดอะไรอยู่ค่ะมันจะเบลอแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาชัดค่ะเพราะงั้นก็นิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะให้วาดโครงตาตามปกตินะคะส่วนลูกตาเนี่ยก็วิธีการวาดเดียวกับสีหน้าตกใจค่ะก็คือวาดตาให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีรูม่านตาจะมีขนาดดวงตาที่เล็กลงค่ะถ้าก็ขอฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ
วิธีการวาดลูกตานะคะอย่างที่เราบอกนะคะตะกี้นี้ใช้วิธีการวาดดวงตาแบบเดียวกับหน้าตกใจนะคะแต่ขนาดลูกตาของผู้หญิงนะคะอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของผู้ชายเล็กน้อยค่ะต่อมานะคะในส่วนของคิ้วเราก็จะวาดเป็นคิ้วทรงนี้ค่ะคิ้วทรงขมวดหางคิ้วตกนะคะสำหรับคิ้วแบบนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกกลัวปนกับความสิ้นหวังไปด้วยค่ะฉะนั้นนะคะคิ้วทรงนี้เป็นคิ้วที่เราแนะนำมากๆสำหรับใบหน้ากลัวค่ะในส่วนของจมูกเช่นเดิมนะคะเคยวาดยังไงก็วาดตามปกติค่ะวิธีการวาดปากสำหรับปากกลัวนะคะจะวาดปากยังไงก็ได้ค่ะแต่ให้ตรงขอบปากนะคะมีความยิกหยักเล็กน้อยนะคะเหมือนปากเบี้ยวบิดเบี้ยวทำอะไรไม่ถูกประมาณนั้นค่ะโดยสีหน้านี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นปากยิ้มนะคะมันก็จะกลายเป็นสีหน้าของคนที่มีฝันสลายค่ะเหมือนแบบคิดว่าทุกอย่างจะดีแล้วแต่อยู่ๆมันก็กลายเป็นสิ่งที่แย่ขึ้นมานะคะอย่าลืมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างสีลิปนะคะมันมีผลต่อบุคลิกของคาแรคเตอร์ของเราค่ะต่อมาก็วาดขีดหน้าซีดนะคะที่หน้าจะวาดตรงใต้ตาหรือว่าตรงช่วงหน้าผากก็ได้ค่ะตามปกติเส้นนี้นะคะควรจะใช้เป็นสีม่วงนะคะหรือจะเป็นสีดำอ่อนๆก็ได้ค่ะและเราขีดเส้นเยอะขนาดนี้แล้วนะคะฉะนั้นเราจะไม่ขีดเส้นค่าที่หน้านะคะแต่ว่าเราจะยังเติมเหงื่อค่ะเวลาที่คนเราตกใจหรือกลัวนะคะเหงื่อจะออกก็ใส่ไปด้วยค่ะและเส้นสั้นๆนะคะเพื่อให้รู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายอยู่ไม่สุขหรือว่าสั่นกลัวนะคะก็ช่วยส่งเสริมให้ดูกลัวมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็จะมาสรุปปิดท้ายกันอีกรอบนึงสำหรับหน้านี้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีเส้นสั่นๆนะคะที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากลัวจนตัวสั่นแล้วนะอะไรอย่างนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นคิ้วขมวดโดยทิศทางขมวดหัวคิ้วจะสูงกว่าหางคิ้วค่ะในส่วนของลูกตานะคะก็วิธีการวาดเดียวกับสีหน้าตกใจค่ะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ตามีขนาดค่อนข้างเล็กรูม่านตาค่อนข้างหลีค่ะและเส้นหน้าซีดนี่ก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะคะใส่เพื่อให้รู้สึกเหมือนกับว่าหน้าเปลี่ยนสีค่ะในส่วนของเม็ดเหงื่อก็จำเป็นต้องใส่เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนะคะสำหรับปากอย่างที่เราบอกว่าสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะคะจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ขอให้ตรงขอบปากมีเส้นยึกยืนเส้นสั่นๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นปากเหวอปากปิดแบบปกติก็ได้ค่ะค่ะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆ นักวาดเราขอเรียกว่าเพื่อนๆละกันค่ะเพราะว่ามีคนดูหลายช่วงอายุเนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็
รับชมค่ะใครยังไม่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับชื่อที่มาของช่องเรานะคะช่องชื่อโชมิเรียวนะคะที่แปลว่าเครื่องปรุงอาหารคือวันนั้นน่ะเราจะตั้งชื่อช่องอะไรสักอย่างแหละแต่ว่ามันตั้งไม่ได้ค่ะมันเหมือนมีคนตั้งไปแล้วแล้วเราก็พอดีตอนนั้นกำลังวาดรูปเครื่องปรุงอาหารที่บ้านอยู่พอดีเราก็เลยไหนๆก็ไหนๆละเอาชื่อนี้แล้วกันน่าจะไม่ซ้ำกับใครด้วยแล้วเราก็คิดว่าเหมือนช่องเราอะค่ะเป็นเครื่องปรุงถ้าเกิดว่าดูแล้วคุณวาดรูปเก่งขึ้นมาก็เหมือนเราเป็นเครื่องปรุงอะเหมือนเราเพิ่มรสชาติให้กับการวาดรูปของคุณละกันคิดประมาณนั้นนะคะเอาจริงๆนะคะตอนนี้ก็อยากเปลี่ยนชื่อช่องเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังคิดชื่อช่องดีๆไม่ออกค่ะก็อาจจะใช้ชื่อช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะความจริงคือเราชอบคำว่ามิเรียวคุเตคิค่ะแปลว่ามีเสน่ห์แต่ถ้าใช้ชื่อนั้นมันก็ดูเหมือนจะยกตัวเองไปหน่อยยังไงก็ไม่รู้เราก็เลยใช้ชื่อโชมิเรียวนะคะเพราะมีคำว่ามิเรียวเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของชื่อช่องค่ะจากมิเรียวคุเตคิมาเป็นโชมิเรียวนะคะจากคำว่ามีเสน่ห์มากลายเป็นคำว่าเครื่องปรุงอาหารน่ะบวกกับเราวาดรูปเครื่องปรุงอาหารที่บ้านอยู่แล้วด้วยค่ะคือจริงๆแล้วนอกจากการวาดรูปการ์ตูนน่ะแล้วก็วาดรูปบรรจุภัณฑ์อื่นๆด้วยรูปกล่องนมรูปอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยเอาลงมาโชว์ให้ดูแค่นั้นเองค่ะ